إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقى الله وقى ว่ามันตะวักกะละอะลัยฮิกะฟาพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์มาเถิดมาสู่การยำเกรงต่อพระองค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อพระองค์มนุษย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่เป็นผู้ศรัทธาก็ตามสิ่งถูกสร้างเหล่านี้ย่อมมีความโปรดปรานหนึ่งที่มาจากพระนามชื่อของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือความเมตตานามชื่อของอัลเลาะห์ได้พูดถึงในซูเราะห์หนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่นั่นก็คือแม่บทของอัลกุรอานซูเราะตุลฟาติฮะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลเลาะห์ผู้อภิบาลแห่งสากลโลกผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปราณีเสมอมีหะดีษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมพูดถึงความสำคัญของความเมตตาที่เป็นคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละลัมมากอดัลลอฮุลคอลกะกะตะบะอินดะฮูฟาวกะอัรชิฮิอินนะเราะห์มะตีซะบะกอดกอดบีหะดีษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์แท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่ออัลเลาะห์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งต่างๆแล้วเสร็จพระองค์ทรงบันทึกเหนือบัลลังก์ของพระองค์ด้วยกับถ้อยคำที่ว่าอินนะเราะห์มะตีซะบะกอดกอดบีแท้จริงความเมตตาของพระองค์นำหน้าความขี้โกรธของพระองค์หะดีษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านได้บ่งบอกถึงคุณลักษณะของอัลเลาะห์ที่มีความยิ่งใหญ่และบ่งบอกถึงบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความยิ่งใหญ่บัลลังก์ของอัลเลาะห์ที่มีความยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าเทียบกับคุณลักษณะของอัลเลาะห์ไม่สามารถที่จะเทียบได้ทั้งที่บัลลังก์ของอัลเลาะห์ถือเป็นสิ่งถูกสร้างที่มีความยิ่งใหญ่ที่มีความหนักอึ้งแต่ด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล่านี้ทําให้เห็นว่าผู้ศรัทธานั้นจะต้องอะไรจะต้องขอความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสวงหาคุณลักษณะที่มาจากความเมตตาที่พระองค์นั้นได้ทรงให้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีหะดีษบทหนึ่งที่บันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเช่นเดียวกันซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าจะอัลลอฮุอัรเราะห์มะห์มิอะตะยุซอินอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทําให้ความเมตตาของพระองค์นั้นมี100ส่วนฟะอัมซะกะอินดะฮุติสอะตุวะติสอีนและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระงับไม่ประทานความเมตตาเหล่านี้ให้แก่สิ่งถูกสร้างอยู่ณที่อัลเลาะห์99ส่วนวะอันซะละฟินอัรดิยุซอันวาฮิดันฟะมินซาลิกันยุซยะตอรอฮัมุนอันคอลาอิกฮัตตายัรจิอัดดาบะฮาฟิรอฮาอันวะลาดิฮาคอชยะตะอัยยุซีบะฮูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลเลาะห์ได้ประทานความเมตตาแค่เพียงส่วนเดียวลงมายังโลกดุนยาและส่วนนี้แหละที่ทําให้สิ่งถูกสร้างต่างๆมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเหมือนกับปศุสัตว์ที่มีกรีบของมันเกือบที่จะนํากรีบเท้าของมันเหยียบกับลูกของมันที่อยู่เบื้องล่างนี่คือความเมตตาหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับสิ่งถูกสร้างดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านความเมตตาเหล่านี้จําเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องอะไรสื่อความเมตตาต่อกันดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษซอฮีห์บันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดและติรมิซีรายงานจากท่านอับดุลลาห์บินอัมรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัรเราะฮีมูนยัรฮัมูฮุมุรเราะห์มานอิรฮัมูมังฟินอัรยัรฮัมกุมมังฟิสซะมาบรรดาผู้ที่มีความเมตตานี่คือคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างแต่อย่างไรก็ตามอัลเลาะห์ก็มีคุณลักษณะแต่ความเมตตาของสิ่งถูกสร้างนั้นไม่เหมือนกับผู้ทรงสร้างดังนั้นท่านนบีได้กล่าวว่าบรรดาผู้ที่มีความเมตตาอัลเลาะห์ก็จะเมตตาเขาดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายจงมีความเมตตาแก่บุคคลที่
อยู่บนพื้นแผ่นดินและอัลลอฮ์ผู้ทรงอยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์ก็จะเมตตาพวกท่านมีหะดีษบทหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสวรรค์และนรกถกกันว่าใครจะเหนือกว่ากันนรกก็บอกว่าอูซิรตูบินมุตะกับบิรีนะวันมุตะจับบิรีนะฉันเนี่ยถูกให้เป็นที่พักพิงสำหรับคนที่ยิ่งยะโสคนที่ไม่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนสวรรค์กล่าวว่าวะกอละตินจันนะมาลิและยะดะคูลูนีอิลลาดูอาฟาอุนนาสวะซะกอตุฮุมส่วนสวรรค์ก็กล่าวว่าฉันนี่ก็มีเหมือนกันกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าสู่สวนสวรรค์นั่นก็คือคนอ่อนแอคนที่มนุษย์ไม่ให้ความสำคัญคนที่มนุษย์ด้อยค่านั่นก็คือคนยากไร้คนยากจนคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแก่สวรรค์ว่าอันติรอห์มะตีอัรฮามูบิกีมันอาชาอูมินอิบาดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าสวรรค์เธอนี่แหละคือความเมตตาของข้าข้าจะให้บ่าวคนใดก็ตามเข้าสู่สวนสวรรค์แสดงให้เห็นว่าร่องรอยของความเมตตาร่องรอยของพระนามชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือสวรรค์นั่นก็คือสิ่งที่พักพิงอันถาวรสำหรับผู้ศรัทธาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแก่นรกว่าอินนามะอันติอาซาบีอูอัซซิบูบิกิมันอาชาอูมินอิบาดีและเธอเช่นเดียวกันเปรียบเสมือนการลงโทษของข้าที่ข้าจะลงโทษด้วยกับไฟนรกสำหรับใครก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านบรรดานักวิชาการได้มองว่าความเมตตาแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1ความเมตตาที่พระองค์นั้นสรรพสิ่งทั้งหมดได้รับความเมตตาและประการที่2อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ศรัทธาเท่านั้นวะกานะบิลมุอ์มินีนะรอฮีมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีความเมตตาสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาและความเมตตาที่พระองค์นั้นทรงให้สำหรับผู้ที่ศรัทธาทั้งโลกนี้และโลกหน้าส่วนสรรพสิ่งต่างๆที่ได้รับความเมตตาไม่ได้จีรังเหมือนกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาไม่ว่าผู้ศรัทธาหรือใครก็ตามเขาอย่าหลงกับการกระทำของตัวเองดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลัยยุดคิละอะฮาดันอามะลูฮุญญันนะไม่มีการงานของคนหนึ่งคนใดจะเป็นสาเหตุหลักๆในการที่เขาจะเข้าสู่สวนสวรรค์เข้าสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลูวะลาอันตะยารอซูลุลลอฮ์ท่านไม่รอดกันนั้นหรือหมายถึงไม่มีใครบ่งบอกถึงเป็นการปฏิเสธไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามไม่ว่าบรรดารอซูลของพระองค์ท่านนบีได้กล่าวว่าละวะลาอานาฉันก็ไม่รอดอิลลาอัยยะตะกัมมะดานิลลาฮูบิฟัดลินวะเราะห์มะตินเว้นแต่อัลเลาะห์จะให้ความโปรดปรานความเมตตาความกรุณาแก่ฉันเท่านั้นด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านบรรดานักวิชาการอะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เขาได้ยืนยันว่าการงานนั้นถือเป็นสาเหตุแต่ไม่ใช่สาเหตุหลักในการที่จะเข้าสู่สวนสวรรค์สาเหตุหลักๆเบื้องหลังของความสำเร็จในการเข้าสู่สวนสวรรค์เข้าสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือความเมตตาและความกรุณาดังนั้นท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ท่านได้กล่าวว่าอามะลุลอับดิลาวบะลากอมาบะลักไลซะฮูวะมิมมายะกูนุซะวาบุลลอฮุมุกอบิลันละวะมุอาดิดันฮัตตายะกูนอิวะบันอัจซาอิอัซซะวาบยัสตออิบอะดาฟะซาลิกันอามันท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ท่านได้กล่าวว่าไม่ว่าจะผู้ใดก็ตามกระทำความดีจะถึงที่สุดของที่สุดของความดีก็ตามหากเทียบกับการตอบแทนหากเทียบกับสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สามารถที่จะเทียบกับการตอบแทนของอัลเลาะห์ได้ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านแค่เพียงความเมตตาของอัลเลาะห์ที่พระองค์ทรงเขียนเหนือบัลลังก์ของพระองค์บัลลังก์ถือเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านลงจินตนาการความเมตตาและบัลลังก์ที่มีความยิ่งใหญ่มาลาอิกะห์แบกกัน8ท่านมาลาอิกะห์1เนี่ยแค่เพียงท่านเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงบัลลังก์อันยิ่งใหญ่แต่ความเมตตาของอัลเลาะห์นั้นยิ่งใหญ่กว่าบัลลังก์ซะอีกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านญาบิดบินอับดุลลาห์ได้อ้างอิงจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอูซีนาลีอันอูฮัดดีซะมินมะลากินมินมะลาอิกะติลลาห์มินฮะมะลาตินอัรชีฉันเนี่ยอนุญาตถูกให้รายงานถูกให้พูดถึงคุณลักษณะของมะลาอิกะที่แบกบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนามาบัยนาชะห์มะติอูซูนีฮิอิลาอาติกิฮิมะซีเราะตุ700อาม
ท่านนบีได้กล่าวว่าแค่เพียงอิงหูของมลาอิกะห์ท่านหนึ่งกับบ่าของมลาอิกะห์จะต้องใช้เวลา700ปีเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านนี่คือความยิ่งใหญ่ความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้สำหรับผู้ศรัทธาทั้งโลกนี้และโลกหน้าสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจะต้องอะไรเสาะแสวงหาความเมตตาของอัลลอฮ์นั่นก็คือสาเหตุหนึ่งที่ไม่ใช่สาเหตุหลักๆนั่นก็คือการกระทำวันนี้เรากระทำสาเหตุที่จะนำไปสู่การพึงพอใจความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วหรือยังอยากที่จะฝากสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะไม่ให้เรานั้นเสียโอกาสในภายภาคหน้านะฟะอานีวะอียากุมมินัลอายาติวัซซิกรินฮากิมอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลากุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมวัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม